ครับเรามาดูโปรแกรม Scratch นะครับเวลาที่เขาต้องการให้เด็กเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับเขานิยมใช้โปรแกรมนี้นะครับชื่อ Scratch เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมานะครับสำหรับการพัฒนานะครับพัฒนาการคิดของเด็กๆนะครับหรือว่าของผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโปรแกรมภาษาเนี่ยนะครับที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมแบบรูปภาพและผู้ใช้งานนะครับนำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันเหมือนจิ๊กซอว์นะครับเหมือนจิ๊กซอว์เช่นเราสามารถทำแอนิเมชันที่เป็น 2D ที่เป็นนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้นะครับทำภาพเคลื่อนไหวสร้างเกมสนุกสนุกเล่นนะครับหรือว่าใช้งานศิลปะนะครับและเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำงานตัวนี้ที่เราสร้างไปแชร์นะครับให้กับคนอื่นได้นะครับทำให้ผู้เรียนนะครับมีความสามารถในการทำเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็แนวทางการคิดการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เราก็จะทำให้คนที่เรียนเนี่ยนะครับมีความคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับมีเหตุผลนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยมันก็จะเข้ากับเนื้อหาของรายวิชานี้นะครับเราจะสังเกตว่าเขาเอาวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาไว้นะครับมาไว้ที่ปีหนึ่งนะครับมาให้นักศึกษาปีหนึ่งได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่ามันทำให้เราคิดเป็นระบบระเบียบนะครับคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็นิยมเอามาใช้ฝึกเขียนโปรแกรมเริ่มต้นนะครับเรามาดู Scratch นี่มันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เรานะครับจริงๆตัว Scratch เนี่ยนะครับเราสามารถสร้างออนไลน์ได้เลยนะครับเราสามารถใช้งานออนไลน์ก็ได้นะครับเราพิมพ์คำว่าScratch นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็น scratch.mit.edu นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราสามารถstart creating นะครับคือการใช้งานแบบออนไลน์นะครับมันก็จะขึ้น create project อะไรให้เรานะครับอันนี้ก็จะมี tutorialนะครับซึ่งเราถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับคราวนี้ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีส่วนของเมนูในการเปลี่ยนภาษานะครับถ้าเราไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้นะครับเช่นภาษาไทยนะครับแล้วก็แฟ้มนะครับแฟ้มนี่ก็จะมีสร้างใหม่นะครับการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบันทึกลงในคอมพิวเตอร์นะครับหรือเราจะแก้ไขนะครับแล้วก็มีทิวทอเรียลที่เป็นบทเรียนนะครับส่วนมาทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นโค้ดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถสร้างออนไลน์ได้นะครับแต่ผมจะไม่สร้างอยู่ออนไลน์นะครับอยู่บนเว็บนะครับผมจะดาวน์โหลดไปใช้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากเอาไปเขียนเล่นนะครับบางทีเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับมีให้ดาวน์โหลดนะครับเราอาจจะเซิร์ชคำว่าดาวน์โหลดนะครับคือ Scratch ดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีเว็บให้ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดไปแล้วเราก็ติดตั้งนะครับพอติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาบนหน้าจอของเรานะครับบนเดสก์ท็อปของเรานะครับเป็น Scratch Desktop นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ
เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเร็วของคอมพิวเตอร์นะครับพอเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นหน้าจอสแครปที่เหมือนกับตัวออนไลน์นะครับรูปแบบสแครปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับที่เราจะเอามาต่อกันนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นตัวสคริปต์หรือบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนที่เอาไว้เขียนโปรแกรมนะครับไว้ควบคุมตัวละครนะครับสมมติถ้าเราไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับสมมติว่าเรามีตัวละครหนึ่งตัวที่เป็น default ให้เรานะครับเราสามารถเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านนี้ได้นะครับสมมติว่าเราจะให้มันเริ่มจากตรงนี้นะครับก็จะมีตัวละครที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับตัวละครเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกจากสไปรท์ได้นะครับตัวละครมันก็จะมีที่รวมทั้งหมดนะครับคละกันนะครับหรือว่าจะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับเลือกเป็นสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมุติเราเลือกเป็นฟิชมานะครับครับปลาก็จะมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเขียนสคริปต์ให้มันนะครับพอมีตัวสไปรท์นะครับหรือว่าตัวละครเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนของเวทีที่เราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันสมมุติเราไม่ชอบเวทีที่มันเป็นพื้นหลังโล่งๆนะครับเราก็สามารถไปเลือกเวทีได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเวทีที่มารวมกันทั้งหมดนะครับที่เป็นความเพ้อฝันเหมือนจินตนาการนะครับจินตนาการหรือว่าพวกดนตรีต่างๆนะครับสมมุติผมเลือกที่มันเป็นเธียเตอร์นะครับนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเวทีที่เป็นเธียเตอร์ขึ้นมาให้เรานะครับคราวนี้เราจะให้ตัวละครมันทำอะไรแล้วก็มีครบแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตลบตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะให้เจ้าแมวเหมียวตัวนี้มันเดินมันเคลื่อนที่มาด้านนี้ตรงกลางนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่งในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาคำสั่งมาแต่ก่อนที่จะให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทจากอะไรนะครับจะเริ่มสตาร์ทจากอะไรเช่นให้มันให้เราคลิกให้ยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยคลิกที่ธงสีเขียวหรือเปล่านะครับหรือมาคลิกที่ตัวละครหรือคลิกที่เวทีนะครับตัวที่เป็นตัวบอกเหตุการณ์นี้นะครับก็คือตัวเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีเมื่อคลิกตรงเขียวนะครับเมื่อเรากดปุ่มสเปซบาร์นะครับหรือว่าเมื่อตัวละครนี้ถูกคลิกตัวละครนี้หมายถึงว่าตัวแมวเหมียวตรงนี้นะครับหรือว่าฉากหลังเปลี่ยนเป็นแบ็กดรอปอะไรนะสมมุติว่าเรามีฉากหลายฉากนะครับหรือว่าระดับความดังขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อฉันได้รับข้อความอะไรอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องเอามาพิจารณานะครับผมบอกง่ายๆก่อนก็คือเมื่อคลิกธงเขียวตรงนี้นะครับให้เคลื่อนที่ไป19นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับเราสามารถสมมติเคลื่อนที่ไป39นะครับแล้วก็เทสการทำงานดูก่อนนะครับมาแค่นี้39นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ก้าวแบบที่เราคิดนะครับมันเนื่องจากตัวนี้มันเป็นเราอยากให้มันมาตรงกลางเราก็อาจจะต้องใส่สัก100ก็อย่างเงี้ยนะครับนะครับมันก็อาจจะมา109 100สเต็ปนะครับคราวนี้เราบอกว่าเราอยากให้มันเคลื่อนที่ไปด้านนี้นะครับพอชนแล้วให้มันกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องใช้การวนลูปเข้ามาช่วยนะครับก็คือการทำซ้ำนะครับการควบคุมเนี่ยนะครับให้รอนะครับหรือว่าดีเลย์ในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับหรือว่าการทำซ้ำการวนซ้ำแบบตลอดนะครับสมมติว่าเราอยากให้มันวนซ้ำแบบตลอดนะครับเราก็คราวนี้พอมันวนซ้ำพอไปสุดแล้วมันตกขอบเวทีใช่ไหมครับเราทำไงให้มันกลับมาเราอาจจะต้องมีเหตุการณ์นะครับหรือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับ
เราก็ไปเลือกดูนะครับว่าการตรวจจับใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คตรงนี้นั่นหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีนะครับผมถ้าชนขอบก็ให้ย้อนกลับมานะครับมันก็วนกลับไปกลับมาสมมุติว่าผมตั้งไว้สัก20คราวนี้พอตอนมันกลับมามันดันกลับหัวเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้นะครับการควบคุมนะครับตอนมันหันกลับมาเนี่ยหันในทิศทางอะไรนะครับสมมติว่าหันในทิศทางนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้มันหันในทิศทางไหนนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้บอกนะครับมันก็จะชนเด้งกลับไปกลับมานะครับอันนี้เราก็ลองไปเล่นดูนะครับคือด้วยตัวโปรแกรมนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้เป็นกิจลักษณะนะครับก็คือเอามาใช้ทดลองเฉพาะบทเรียนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะพาเราเข้าไปสู่การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆก่อนนะครับในการคิดวิเคราะห์ให้มันเป็นแบบตัวโปรแกรมนะครับผมกลับไปดูที่สไลด์ผมสมมติว่าโอเคเดี๋ยวแนะนำอย่างหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่เราอยากให้มันมีเสียงนะครับถ้าผมเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับกรณีที่จะให้มันเป็นส่งข้อความนะครับแสดงข้อความนะครับหรือให้มันส่งเสียงอย่างเช่นบอกว่าให้มันพูดว่าสวัสดีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เอาตัวละครมาใหม่แล้วกันนะครับเอาตัวละครที่เป็นตัวไหนดีนะครับอาจจะเป็นเจ้าลิงแล้วกันนะครับถ้าเราอยากให้มันตัวละครเรามีขนาดเล็กลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับตรงขนาดก็ได้นะครับสมมติขนาด50นะครับขนาด70นะครับเราสามารถปรับตัวละครได้เราจะให้มันเริ่มจากข้างบนหรือจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ตัวละครตัวนี้นะครับเริ่มจากการเมื่อคลิกนะครับแล้วก็ให้วนซ้ำสัก3ครั้งนะครับโดยให้มันมีการพูดว่าสวัสดีนะพูดหมายถึงว่าเป็นคะแนนเป็นข้อความขึ้นมานะครับนะครับพูดว่าสวัสดีครับนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนะครับลองดูอาจจะให้มันเดินไปสัก59นะครับไปสัก29แล้วกันนะครับสวัสดีครับมันเร็วมากนะครับไป
อันนี้เราอยากให้มันมีเสียงด้วยนะครับเราทำยังไงอยากให้มันมีเสียงพูดด้วยนะครับเราก็ไปที่เสียงนะครับเล่นเสียงนะครับก็ย่าเปิดเสียงก่อนถ้าเราอยากได้เสียงอื่นหรือว่าเสียงเราที่อัดเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็อัดบันทึกก็ได้ครับสวัสดีครับผมเป็นลิงน้อยครับสวัสดีครับผมเป็นลิงน้อยครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับแล้วก็มันจะอัดเสียงให้เราเป็นเรคคอร์ดิ้งหนึ่งนะครับเราก็ลองดูครับสวัสดีครับผมเป็นลิงน้อยครับสวัสดีครับผมเป็นลิงน้อยครับสวัสดีครับผมเป็นลิงน้อยครับโอเคนะครับเราก็สามารถสร้างอะไรเต้นได้นะครับซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับก็ถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็ลองไปเล่นดูนะครับคราวนี้กลับไปที่ตัวสไลด์ของเรานะครับนะครับสมมุติว่าผมมีนะครับผมมีโฟลชาร์ตนะครับที่เริ่มจากสตาร์ทนะครับแล้วก็คลิกเมาส์นะครับตรงนี้ผมอาจจะเป็นคลิกธงเขียวแล้วกันนะครับตรงนี้คลิกเมาส์นี้ก็หมายถึงคลิกธงเขียวแล้วกันนะครับจากนั้นก็ให้เคลื่อนที่นะครับจากจุดเคลื่อนที่ไป20สเต็ปนะครับจากจุดเริ่มไปด้านจากซ้ายไปขวานะครับจากนั้นก็ให้รอ2วินาทีนะครับส่งเสียงร้องเหมียว1ครั้งนะครับแล้วก็ทำซ้ำ2รอบนะครับผมก็กลับไปที่ตัวละครผมก่อนนะครับลบตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ไปเอาตัวละครที่เป็นเจ้าแมวเหมียวเหมือนเดิมแมวเหมียวอยู่ไหนแล้วตรงนี้นะครับเริ่มต้นให้คลิกเมาส์นะครับจากโฟลชาร์ตของเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นให้คลิกเมาส์แล้วก็เมื่อคลิกตรงตัวนี้นะครับจากนั้นให้เคลื่อนที่ไป20สเต็ปนะครับก็คือเคลื่อนที่ไป20นะครับ20จากนั้นก็ให้รอ2วินาทีนะครับหรือว่าดีเลย์2วินาทีสองวินาทีนะครับให้ส่งเสียงร้องแมวเหมียวเหมียวหนึ่งครั้งนะครับเราก็ไปดูเสียงนะครับหนึ่งครั้งนะครับทำซ้ำสองรอบเราก็ไปที่ตัววนลูปของเรานะครับเอาตัววนลูปมานะครับมาใส่นะครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้ให้เป็นสองรอบนะครับพอสองรอบปุ๊บก็จบการทำงานนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูซิว่ามันทำงานตามที่เราเขียนโฟลชาร์ตไว้หรือเปล่านะครับผมปิดเสียงไว้ตัวตีครับอ
ครับมันก็ร้องเหมียว2ครั้งนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันวน2รอบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้งานโปรแกรม Scratch นะครับที่เราทดลองเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับยังไม่ได้เข้าสู่ภาษา C นะครับยังไม่ได้เข้าสู่การเขียนโปรแกรมที่เป็นแบบ Text นะครับสามารถฝึกนะครับให้พวกเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยไม่ต้องคำนึงว่าเราจะเขียนเป็นเทกจะต้องประกาศตัวแปรอะไรเลยนะครับเขาก็โปรแกรมนี้นะครับเขาก็นิยมให้เด็กๆตั้งแต่อนุบาลหรือประถมเนี่ยนะครับเรียนนะครับจะได้ฝึกทักษะในการคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้มากนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาเอาไปเขียนเป็นเกมหรือเป็นละครหรือเป็นอะไรนะครับแล้วเขาก็มาแชร์กันนะครับใครโปรเจกต์ไหนหรือว่าเกมไหนที่น่าสนใจคนก็มากดโหวตให้นะครับมันก็เป็นการชาเลนจ์อย่างนึงนะครับบางคนโอ้เขียนเป็นเกมเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับซึ่งเป็นเกมสนุกนะครับอันนี้ผมลองเข้าไปดูตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนเป็นเกมหรือเป็นโครงงานอะไรเงี้ยนะครับที่มันน่าสนใจที่มันเล่นแล้วมันสนุกนะครับเราก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับอันนี้ไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันนะครับเหมือนมีเทียนแล้วก็ไปจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถไปกดเล่นได้นะครับมันก็มีเกมนะครับเขาวาดเป็นมาริโอเป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวจัมป์นะครับสแครปเขียนนะครับไม่รู้เล่นยังไงนะไม่เคลื่อนที่เลยUse arrow key นะครับ to move arrow key นะครับจำละนะครับมันก็กดมันก็เป็น active bird วิ่งมานะครับก็จำปึ๊บนะครับก็กระโดดนะครับปึ๊บนะครับก็เล่นเป็นเกมสนุกนะครับถ้าเรามีไอเดียดีๆนะครับเราก็สามารถเขียนเป็นเกมสนุกๆเล่นได้นะครับก็คือเป็นพัฒนาการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับงั้นก็ลองไปทำแบบฝึกหัดนะครับผมได้สั่งงานแบบฝึกหัดนะครับไปกับเพื่อนเราแล้วนะครับหรือผมจะแชร์ให้อีกทางหนึ่งก็คือเป็นทาง Google Classroom นะครับถ้าท่านใดที่ตามนะครับก็อาจจะตามใน Google Classroom ได้นะครับที่ให้อีเมลผมมาแล้วนะครับก็ในการเรียนในบทที่2ผมก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ